แล้วก็เรื่องของปัญหาในกระทรวงทรัพย์หลังจากที่มีประเด็นกันก่อนหน้านี้เรื่องกรมอุทยานเนี่ยก็ย้ายอธิบดีไปแล้วและอยู่ระหว่างการสอบเดี๋ยวหลังปีใหม่กลับมาตามคดีกันแต่เรื่องกรมป่าไม้ฮะถ้าจำกันได้มีการร้องเรียนเป็นหนังสือขอความช่วยเหลือไปที่คุณจตุพรบุรุษพัฒน์สำนักข่าวอิสรารายงานล่าสุดนะกรมป่าไม้สอบแล้วไม่มีมูลทุจริตอันนี้เป็นกรณีกรมป่าไม้นะไม่ใช่กรมอุทยานกรมป่าไม้คือก่อนหน้านี้มีหนังสือไงเป็นหนังสือร้องเรียนนะจากเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันรักษาป่าควบคุมไฟป่าทำหนังสือขอความช่วยเหลือไปที่ปลัดขอความช่วยเหลือว่าถูกลดเงินเดือนพนักงาน TOR ลงเหลือเดือนละ 9,000 จากที่เคยให้ 15,000 ถึง 18,000 เดือดร้อนหนักนะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเงินส่วนต่างที่ลดเอาไปทำอะไรเอาไปเข้ากับเอาใครหรือเปล่านะมีการเอาส่วนต่างไปจ้างพนักงานผีเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองหรือเปล่าแล้วก็ระบุด้วยว่ามีเมียน้อยของผู้บริหารรายหนึ่งเอาชื่อมาเบิกเงินนะในส่วนของพนักงาน TOR แต่ไม่เคยเข้ามาเซ็นชื่อเลยนะอันนี้คือหนังสือร้องเรียนเดิมทีนี้เมื่อวานนี้กรมป่าไม้โดยรองอธิบดีนายบรรณรักษ์เสริมทองปฏิบัติราชการแทนกรมป่าไม้ฮะได้ทำหนังสือฮะเดี๋ยวลองดูหนังสือนะฮะหนังสือเป็นหนังสือถึงสำนักข่าวอิสราชี้แจงข่าวออนไลน์เรื่องนี้ซึ่งท็อปนิวเราก็รายงานเรื่องนี้นะกรมป่าไม้เขาชี้แจงแยกเป็นประเด็นเนี่ยทั้งหมดใน3ประเด็นค่ะประเด็นแรกนะคะผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ได้เชิญผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้เข้ามาให้ถ้อยคำเรียบร้อยตั้งแต่28ธันวาคมซึ่งผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าเนี่ยให้ข้อมูลว่าในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยสำนักป้องกันรักษาไฟป่าได้ถูกปรับลดงบประมาณลงมาในส่วนของงบดำเนินงานมันก็เลยไปกระทบต่อการจ้างงานของพนักงานจ้างเหมาก็เลยต้องปรับลดค่าจ้างลงมาบางส่วนแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยทางสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าเนี่ยได้ไปตรวจสอบงบประมาณแล้วแล้วก็มีการจัดโครงสร้างการปฏิบัติงานใหม่ตอนนี้ก็เลยมีงบประมาณเนี่ยเพียงพอที่จะจ้างพนักงานจ้างเหมาเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็เลยมีการปรับจำนวนพนักงานรวมไปถึงเรทราคาการจ้างเหมาให้มันใกล้เคียงกับราคาเดิมที่เคยจ้างเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วอันนี้คือประเด็นแรกที่บอกว่าไปลดเงินเดือนเขานะคะคือไปตรวจสอบงบประมาณแก้แล้วก็ตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องงบประมาณตอนนี้เนี่ยไม่ติดขัดแล้วแก้เรียบร้อยส่วนประเด็นที่2นะคะประเด็นที่บอกว่ามันมีการทุจริตคอร์รัปชันอะไรกันหรือเปล่าตามข้อกล่าวหาของผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าที่บอกว่ามีพฤติการในการใช้อำนาจหน้าที่ทุจริตต่อหน้าที่มีการไปเรียกเก็บเปอร์เซ็นต์จากเงินงบประมาณมีการสนับสนุนให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณในการใช้โดยที่ไม่ถูกวัตถุประสงค์ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงมาแล้วนะคะได้ความแบบนี้ค่ะงบประมาณส่วนใหญ่ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้เนี่ยได้จัดสรรให้กับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1ถึง13และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาเป็นหน่วยปฏิบัติและเบิกจ่ายอำนาจการบริหารงบประมาณและบริหารทรัพยากรเป็นอำนาจหน้าที่ของผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1ถึง13และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาเพราะฉะนั้นการที่ไปกล่าวหาว่าผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากระทำผิดทางอาญาพฤติการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยไปตรวจสอบมาแล้วประเด็นนี้ไม่มีมูลการทุจริตนะคะประเด็นนี้ไม่มีมูลการทุจริตแล้วก็เป็นที่มาของพาดหัวของสำนักข่าวอิสราด้วยคือกล่าวหาอีกสำนักนึงแต่เขาชี้แจงว่างบตัดสินใจโดยสำนักนึงจึงบอกว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลคำถามที่ตามมาคือแล้วไอ้สำนักที่จัดการเนี่ยนะไปตรวจสอบเพิ่มหรือยังทีนี้ไปตรวจสอบหรือยังว่ามีปัญหาไหมนะอันนี้คือยังไม่ได้ชี้แจงตรงนี้นะแล้วก็อีกประเด็นนึงสุดท้ายที่กล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์กับลูกน้องเชิงชู้สาวผอ.บางสำนักเนี่ยตกลงเนี่ยไม่ใช่เมียน้อยเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายมีการจดทะเบียนกันด้วยมีลูกกัน1คนเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาไม่ได้เปิดตัวโอ้โหนี่กรมป่าไม้นะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องในกระทรวงทรัพย์ช่วงหลังเนี่ยโอ้โหอีลุงตุงนังเลยค่ะ